กลับมาแล้วนะคะกับข่าวบันเทิงจากเกาหลีค่ะเรามากันที่สาวลิซ่ากันหน่อยดีกว่าโอ้โด่งดังแบบฉุดไม่อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาในการเปิด Instagram ของเธอเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่ามียอด follower เนี่ยสูงมากๆเลยนะคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเธอก็เป็นคนไทยที่ถือว่าสูงที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าระดับศิลปินนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มียอด follower เนี่ยทะลุหลัก10ล้านเร็วที่สุดค่ะดีกรีความฮอตของลิซ่าไอดอลสาวแห่ง Blackpink เนี่ยนับวันจะทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งล่าสุดนี้เธอได้สร้างสถิติใหม่ที่ยากจะทำลายลงได้นะฮะในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนด้วยการเป็นไอดอลที่มียอดผู้ติดตาม Instagram ทะลุถึงหลัก10ล้านคนได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะลิซ่าได้เปิด account IG ของตัวเองไม่นานหลังจากที่มีการเปิดตัว comeback single เพลง Do นะฮะซึ่งระยะเวลา5เดือนหรือประมาณ157วันเธอก็มีผู้กดติดตามผ่านทาง IG เป็นจำนวน10ล้านคนค่ะซึ่งก็ยังมียอดผู้ติดตามเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยเธอน่าจะเป็นเจ้าของสถิติไอดอลที่มีแฟนๆกดติดตามผ่านทาง IG ทะลุหลัก10ล้านคนได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีแววว่าเธอน่าจะสร้างสถิติใหม่ๆผ่านทั้งโลกโซเชียลออกมาประดับวงการได้อีกแล้วค่ะคุณรู้สึกยังไงก็ใช่ฮ่องกง서로가얼마나근데고향은방콕아닌데거기서자라너거기서학교다니고다했잖아그럼그게내고향이야นี่แหละความน่ารักสดใสรวมถึงเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะเธอก็สลัดคราบสาวน่ารักเป็นสาวสุดเซ็กซี่ได้คือเปลี่ยนได้หลายลุคมากๆคนนี้เท่จริงๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีผลงานอะไรให้เราได้อัปเดตกันต่อ